คิดดูนะครับว่าเรามีสื่อเป็นกี่ร้อยประเภทครับสื่อใหม่สื่อเก่าสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองไม่มีสาภาพซึ่งมันก็น่านำไปสู่คำถามว่าทำไมถึงไม่มีซึ่งง่ายมากเลยถ้าคุณไปถามคนในวงการสื่อออฟเรคคอร์ดว่าทำไมมีสาภาพแล้วตอบคุณอย่างชัดเจนเลยว่าก็โดนห้ามเลยเรื่องสาภาพการโดนตัวของสื่อนะฮะอันนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าเคยเขียนสกู๊ปเรื่องนี้ครับว่าสำรวจนะว่าในวงการไออุตสาหกรรมหรือวิชาชีพสื่อเนี่ยว่ามีสาภาพเท่าไหร่รู้ไหมฮะว่าในสื่อบ้านเรานะฮะที่มีอยู่เป็นร้อยหัวทั้งออนไลน์หนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุเนี่ยรู้ไหมฮะว่ามีสาภาพเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่สี่สองในสี่เนี่ยมีสาภาพเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสี่อันนี้ก็คือมีอสมทมีไทยพีบีเอสบางกอกโพสต์เนชั่น2อันแรกก็คืออสมทเนี่ยมีเพราะว่าเขาเป็นรัฐและวิสาหกิจต้องมีสหภาพไทย PS เนี่ยไม่มีสหภาพแต่มันมีคำว่าสหพันธ์สมาพันธ์แรงงานซึ่งมันอยู่ในกฎหมายของไอ้นี่ฮะของไอ้กิจการกระจายเสียงสาธารณะเนี่ยคือมีเพราะมีกฎหมายรองรับนึกออกป่ะฮะส่วนไอ้2อันเนี่ยมีเพราะคนก่อตั้งเป็นฝรั่งมากกว่าโพสต์กับเนชั่นมีความเป็นฝรั่งนะฮะนึกออกป่ะที่เหลือนะฮะคิดดูนะฮะว่าเรามีสื่อเป็นกี่ร้อยประเภทสื่อใหม่สื่อเก่าสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองไม่มีสาภาพนะฮะซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามว่าทำไมถึงไม่มีซึ่งง่ายมากเลยถ้าคุณไปถามคนในวงการสื่ออย่างออฟเรคคอร์ดอย่างเงี้ยว่าทำไมมีสาภาพเขาตอบคุณอย่างชัดเจนเลยว่าก็โดนห้ามไงคืออันนี้ทุกท่านจะคงทราบนะฮะว่าสิทธิในการรวมตัวเป็นสาภาพเป็นสิทธิที่ตามรัฐธรรมนูญนะฮะบัญญัติรัฐธรรมนูญเลยนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงมันก็เหมือนอะไรอย่างในประเทศไทยก็แหละคือว่าเขาไม่ได้ห้ามโดยตรงนะคือไม่ได้เขียนในนโยบายบริษัทหรอกแต่ว่าเขาจะบอกคุณในกองบกอย่างว่าถ้ามีสภาพคนอยู่ยากอะไรเงี้ยหรือบางทีเขามีตัวอย่างให้เห็นเป็น example หรือว่าคนเนี้ยมาสมัครงานเนี่ยแต่มีประวัติว่าเคยมาเคลื่อนไหวกับสภาพเนี่ยเขาไม่รับมีเหมือนกันนะฮะที่ผมเคยสำรวจมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าเรามีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าสภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนสภาพแรงงานสื่อมวลชนกลางแห่งประเทศไทยนะฮะมีนะครับผมเป็นสาคือสาภาพบ้านเรามันมี2แบบเนาะสาภาพแบบต่อบริษัทเนาะกับสาภาพของวิชาของส่วนอุตสาหกรรมมันมีอุตสาอย่างเงี้ยสาภาพคนทำงานแบงค์สาภาพคนทำงานทอผ้าสื่อก็มีนะฮะอุตสาก็มีสาภาพกลางนะฮะของสื่อมวลชนไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะความเป็นจริงก็คือว่าไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากทั้งหัวหน้าเองหรือทางบริษัทเองคือที่ผมไปทราบมาเนี่ยว่าบางทีเขามีการสำทับนะคุณจะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานกลางก็เป็นได้แต่ห้ามไม่เป็นบทบาทคือไม่ได้ห้ามเป็นสมาชิกแต่ห้ามมีบทบาทห้ามเป็นแกนนำนะห้ามเป็นเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่สองอันนี้ต้องผมคิดว่าต้องยอมรับตรงไปตรงมานะว่าแม้แต่คนทำงานสื่อมวลชนเองก็ไม่ค่อยมีความเข้าใจหรือมีการตระหนักรู้หรือตื่นตัวเรื่องสหภาพถ้าผมที่เขาเคยเล่าให้ผมฟังเนี่ยว่าคนที่เขาเคยอยู่ไอ้สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยเนี่ยเขาเคยเอาใบปลิวไปแจกนี่เลยนะไปสมัครสหภาพไปแจกที่ทำถึงที่นักข่าวเขาทำงานข่าวเนี่ยเขาก็ส่งเขาก็คืนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาสหภาพเป็นเรื่องของแรงงานเป็นเรื่องคนทำงานโรงงานเป็นเรื่องของเนาะบอกว่าคือในหัวเราอ่ะเราเข้าใจว่าสหภาพเรื่องไกลตัวจริงๆไม่ใช่เลยนะฮะถ้าหากไปอย่างที่คุณนิวอธิบายดีสุดนะฮะว่าสหภาพคนทำงานนะว่าเอ้ยคุณเป็นคนทำงานเนี่ยคุณต้องมีสิทธิ์ในการรวมตัวกันอย่างเงี้ยแล้วก็สามเองนะฮะว่าคือตัวสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนเองเขาก็ไม่ค่อยคือก็ไม่ค่อยแอคทีฟด้วยนะครับผมถามจริงๆเลยว่าคนทำงานสื่อมวลชนเคยได้ยินบ้างไหมว่ามีสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสามปัจจัยข้อหนึ่งแรงผักแรงกดดันจากเที่ยงงานเนาะข้อ2การขาดความตระหนักรู้และเข้าใจสภาพในสื่อมวลชนเองข้อ3ไม่แต่ตัวสภาพที่ไม่ค่อยแอคทีฟหรือไม่ค่อยมีผลงานเองอะไรเงี้ยมันนำไปสู่นี่ไงว่า3ปัจจัยมาเจอปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เกิดกันอยู่แล้วถามว่าแก้ได้ยังไงมันก็คงต้องพูดไปก็ต้องแบบพูดแบบว่าใช่มั้ยฮะโลกสวยว่ามันก็ต้องมีการตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยตัวแกนนำนะฮะของสหภาพต้องมีคนรุ่นใหม่หรือต้องมีคนที่เขาลักษณะที่จะทุ่มเทจริงเนี้ยมาทำงานในเรื่องการรวมตัวเรื่องสหภาพต้องให้ภาครัฐนะฮะต้องมายื่นมือมาช่วยเหลือมาคุ้มครองนะฮะเพราะยังไงมันเป็นสิทธิธรรมนูญอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นหน้าที่และภารกิจของรัฐอยู่แล้วต้องมารับประกันสิทธิธรรมนูญน่ะที่ประชาชนและสื่อมวลชนคนได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนะฮะไปได้ว่ากสทช.กสทช.เนี่ยเขาเป็นคนคุมเรื่องใบอนุญาตเนาะใบอนุญาตของวิทยุโทรทัศน์เขาอาจจะเอาเป็นเงื่อนไขก็ได้ถูกไหมว่า
ก่อนที่ให้ใบอนุญาตเนี่ยคุณมีความเคารพและให้การสนับสนุนและรักษาสิทธิ์สหภาพในบริษัทคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พันธศิริบอกว่าธุรกิจสื่อเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมฮะและสิ่งที่ธุรกิจกลัวมากคือมากที่สุดคืออะไรฮะคือเรื่องเงินเพราะงั้นแล้วก็ถ้าคุณเอาเรื่องสิทธิของสหภาพหรือสิทธิการรวมตัวเนี่ยไปยึดโยงกับใบอนุญาตไปยึดโยงกับการทำธุรกิจอะนึกเหรอว่าโดยมีกสทช.เป็นตัวกลางผมเชื่อว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เนี่ยคุณจะไปขอใบอนุญาตเนี่ยคุณดูบริษัทตัวเองก่อนดีกว่าคุณไปเขาไปมอนิเตอร์กันเลยว่าเขามีสิทธิในการรวมตัวสิทธิเรื่องสหภาพมากน้อยแค่ไหนส่วนที่เป็นออนไลน์ส่วนที่เป็นสื่อสื่อสิ่งพิมพ์เนี้ยซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของกสทช.เนี่ยก็อาจจะสมมติอย่างที่บอกนะองค์กรวิชาชีพสื่อก็อาจจะค่อยเรียกร้องมาเรียกร้องนะฮะอาจจะมีการเดินสายเนาะอาจจะมีการพบผู้บริหารสื่อว่าเอ้ยเนี่ยต่อไปนี้ไปเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณแต่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยคุณแค่รายงานไม่ได้นะคุณต้องให้ความเคารพคุณต้องมีสิทธิ์นะของสหภาพด้วยน้องเนี่ยฮะคือให้มันฝังในระบบในการควบคุมดูแลในการกำกับดูแลตัวเองของสื่อด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีใครทำหรือยังไม่ค่อยมีใครบอกว่าแบบว่าจริงจังมาก่อนก็อยากจะฝากไปทางกสทช.ฝากไปทางสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนแล้วก็ฝากไปทางองค์กรวิชาชีพสื่อด้วยนะครับ